คุณมีอาการยักคิ้วไม่ได้หลับตาไม่สนิทยิ้มแล้วมุมปากตกเวลาดื่มน้ำจะมีน้ำไหลออกจากปากคุณกำลังเป็นโรคนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคเบลพาวซีหรืออัมพฤกษ์ที่หน้ามีอาการและสาเหตุอย่างไรนักกายภาพบำบัดสามารถช่วยทำกายภาพบำบัดได้หรือไม่ไปฟังกันค่ะโรคใบหน้าเบี้ยวนะคะหรือเบลพาวซีนะคะต้องเกิดก่อนว่าจะเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะซึ่งเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะจะมาเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งซีกบนแล้วก็ซีกล่างนะคะถ้าหากเกิดความผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการยักคิ้วไม่ได้นะคะหลับตาไม่สนิทนะคะยิ้มแล้วมุมปากตกนะคะแล้วก็เวลาดื่มน้ำเนี่ยจะมีน้ำไหลออกจากมุมปากนะคะสาเหตุนะคะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเนื้องอกหรือการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะโรคเบลพาวซีมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะในแง่ของการรักษาทางกายภาพนะคะก็จะมีการกระตุ้นไฟฟ้าการให้ความร้อนนะคะแล้วก็การออกกำลังกายใบหน้าค่ะท่าบริหารใบหน้าของโรคเบลพาวซีมีกี่ท่าทำอย่างไรบ้างคะท่าบริหารใบหน้านะคะมีประมาณ7ท่านะคะท่าแรกเลยนะคะเป็นการยักคิ้วขึ้นลง10ครั้งนะคะหลับตาปี10ครั้งนะคะย่นจมูก10ครั้งนะคะยิ้มเห็นฟันนะคะคือยิ้มให้กว้าง10ครั้งนะคะยิ้มไม่เห็นฟันนะคะมุมปากทั้ง2ด้านเลยนะคะ10ครั้งนะคะเม้มคาง10ครั้งนะคะแล้วก็ทำปากจู่นะคะ10ครั้งนะคะซึ่งแต่ละท่านะคะจะต้องทำ10ครั้งทำซ้ำ3รอบนะคะท่าทางในแง่การรักษาทางกายภาพบำบัดนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะแต่ทางที่ดีควรจะรักษาทางยาร่วมกันค่ะจากที่ได้ฟังนักกายภาพบำบัดแนะนำไปการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้ความรู้จะทำให้อาการดีขึ้นโดยเร็วโดยเบลพาวซีในแต่ละรายจะใช้ระยะเวลารักษาแตกต่างกันออกไปดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อนๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook วิดีโอนี้ทางเรามีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ครั้งต่อไปติดตามเราได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ